เอามาจังภาพน่ะได้พี่จ๋าครับพี่บรรยากาศงานในวันนี้หน่อยการแข่งขันกีฬาสนุกมากวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศครับช้างยูแชมเปี้ยนคัพ2023ที่2เดือนที่แล้วที่เราเจอกันที่มีมาริโอ้ด้วยผ่านมาแล้ว2เดือนวันนี้เขาก็เอาทีมที่เข้าชิง1ทีมไปอังกฤษกับมาริโอ้แล้วก็มีผมด้วยใช่ครับก็ได้ทีมแชมป์ละทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใช่ครับหน้าตาทีมแชมป์เป็นไงบ้างเราจะต้องไปกับเขาด้วยไปน้องน้อง FC หมดเลยทีมแชมป์น่ะเขาบอกว่าก่อนเตะบอลน่ะเขาดูคลิปผมกันอยู่น้องๆทั้งนั้นพี่น่ารักครับพี่ใช่ครับเดี๋ยวก็ไปอังกฤษด้วยกันครับเตรียมตัวยังไงจะไปอังกฤษจะไปกับน้องๆเนี่ยอย่างแรกต้องไปทำวีซ่าก่อนพี่ไม่มีวีซ่าตอนเนี้ยไม่มีวีซ่ากลัวจะไม่ผ่านมั้ยนะต้องไปทำวีซ่าก่อนอย่างแรกเลยอ่ะใช่พี่แล้วคู่เราไปไหนเนี่ยมาริโอ้ไปมาริโอ้มาริโอ้น่าจะไปออกรถขับรถอยู่ปากใต้ป่ะเห็นเขาแชร์คลิปมาริโอ้ไปขับรถอยู่แถวยะลาอะไรอ่ะน่าจะอยู่ยะลามาไม่ทันอ่ะวันเนี้ยอันนี้คืออวยพรน้องๆหน่อยที่จะไปวันนี้ต้องเตรียมตัวไงบ้างอยากจะอวยพรอะไรไหมฮะครับก็อวยพรน้องๆนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเดี๋ยวก็ไปกับผมกับพี่โอ้นะครับก็ดูแลอย่างดีอยู่แล้วไม่ได้ไปแบบว่าน้องแค่เราดูแลน้องให้น้องดูแลเราพี่ให้น้องมาเลี้ยงผมด้วยไม่ใช่เดี๋ยวจะพาน้องๆเที่ยวแล้วก็เที่ยวกับพี่โอ้ด้วยเที่ยวอะไรบ้างเที่ยวอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะพาไปทีนึงแต่ต้องดูพี่โอ้ก่อนเป็นลูกเขายอมไปเปล่าไปที่เรื่องเรานะครับถ้าเราเรื่องขายบ้านที่แบบไม่มีขายบ้านนะผมอั้มขายบ้านนะผมอั้มนี่ไปเอามากันแทบจะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วนะทำข่าวมีคนทักมาด้วยเล่นรถก็ทักมาขอซื้อรถเล่นรถมาทักขอซื้อรถแล้วขับรถไปล้างหน้าหมู่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอ่ะเขาก็เดินมาถามว่าจะขายเหรอขายเท่าไหร่เขาก็ถามเขาคิดว่าจริงยังพี่เฟย์บ้างไหมเขาถามเยอะๆเนี่ยถ้าเขาให้กำไรขายนะแต่ไอ้เนี่ยถ้าพูดถ้ารถจะขายเลยตอนนี้ไอ้พูดจริงละแต่ว่าอย่ากดราคาผมเยอะเพราะเต็นท์เขาทักมาเขากดราคาไงใช่พี่แล้วบ้านอ่ะบ้านเขาเป็นคนทักมาซื้อหรอปักทักมาซื้อเขาไม่ได้ทักพี่แต่ว่าบังเอิญเจอที่ร้านล้างรถเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมไงเขาก็ถามว่าขายไหมจะขายกี่บาทผมก็เลยบอกว่ายังไม่ขายแล้วไม่เราถึงไปอ่ำเล่นมันเกิดจากอะไรไปพูดเล่นคือได้พี่เซบานมาพี่สวัสดีครับทำหน้าพูดเรื่องขายบ้านอยู่ที่เซบานจริงเหรอซื้อบ้านผมไหมล่ะไม่เอาเอาไหมไม่เอาครับไม่คือเรื่องของเรื่องมันคือจากแบบว่าถ่าย YouTube แล้วก็ถามว่าในบ้านผมขายอะไรมั่งผมก็เลยบอกว่าผมขายได้หมดเลยเพราะผมไม่คนไม่ยึดติดกันพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เรื่องจริงถ้าเมื่อก่อนมีตังค์แต่ช่วงนี้เงียบๆเงียบๆน้องหมาเนาะที่ไม่ขายใช่ครับพี่ขอได้ไหมฮะน้องหมาอะไรนะขอได้ไหมได้เลยพี่เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่นะพี่ต้องสัมภาษณ์กับพี่นักข่าวนะโอเคสัมภาษณ์เราก่อนตอนนี้สัมภาษณ์เราก่อนได้พี่ก็ยืมเพื่อนผมไปนี่รายได้ลงขนาดรู้สึกว่าทำไมรายได้ลดขนาดนั้นคือจริงๆมันก็ไม่ได้น้อยลงเยอะพี่แต่ว่าเมื่อก่อนลูกค้า YouTube เยอะไงแต่ว่าช่วงนี้มีหลายแพลตฟอร์มไงคู่แข่งเยอะมีใช่พี่แต่พี่เตฟานน่ะเขาทำ YouTube ลูกค้าเขาทุกคลิปนะผมดูอยู่แต่ผมไม่ค่อยมีช่วงนี้ TikTok อะไรเงี้ยก็คนไปจ้างคนอื่นทำเยอะไงเพราะอะไรเราเคยคิดมั้ยเพราะอะไรยอดวิวเราน้อยลงไงเราเปลี่ยนคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรพี่คอนเทนต์เราไม่บางคลิปก็มาบางคลิปก็ไม่มาไงก็เลยต้องปั้นใหม่อยู่กลับมาไปคิดจุดกำเนิดที่เราไปอัมเล่นมาขายบ้านนี่มันเกิดจากอะไรน้ำจริงไม่ได้คำตอบอ๋อมันเกิดจากแฟนเก่าแฟนเก่าไม่ใช่ก้อยอ่ะแฟนเก่าอ่ะพามาเดียเล่าเลยถ้าเล่าเลยเขามาที่บ้านแต่พันยืนไม่ให้ผมกันให้กำลังใจเพื่อมึงเลยเขามาแล้วเขาก็เห็นตุ๊กตาผมเยอะเขาก็เลยถามว่าขายไหมตุ๊กตาผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ขายแค่ตุ๊กตาผมเป็นคนไม่ยึดติดอยู่แล้วผมมาขายได้หมดแหละจะเอาบ้านจะเอารถอะไรก็พักมาใช่ครับพี่ก็ไม่คิดเนาะแต่คนคิดว่าจริงเราพูดเล่นคนคิดว่าจริงก็ไม่น่าเชื่อว่าคนมันจะเชื่อถือเราขนาดนั้นก็จะไปพูดดีๆคนไม่เชื่อแต่พูดเล่นคนเชื่อไงอะไรพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแฟนเก่าครับพี่ที่เราพาแฟนเก่ากลับไปบ้านในรอบ3ปีใช่ไหมยังไงทำไมมันกลับมาโคจรเจอกันคือแฟนขับเขาขอก่อนพี่แป๊บเดียวจากมาเลยคุยอยากฟังเหมือนกันได้คือแฟนขับมาเขาขอว่าเอามาออกหน่อยเพราะว่าเขามีเป็นผู้มีพระคุณกับผมไงตอนเริ่มทำช่องใหม่ๆเนี่ยแฟนเก่าเขาก็ช่วยทำช่องแบบใช้มือถือถ่ายอะไรเงี้ยพี่เราก็เลยเชิญแฟนเก่ามาออกมาอะไรเงี้ยพี่เป็นเพื่อนกันเฉยๆครับพี่ก็คือยังคุยติดต่อกันได้ปกติก็คุยติดต่อกันได้พี่ก็เป็นเพื่อนกันครับใช่พี่แล้วเขากลับมาคือมันเป็นคอนเทนต์แหละถูกไหมคอนเทนต์พี่ถ่ายรายการผมก็ถ่ายช่องผมเขาก็ถ่ายช่องเขาพี่คอลแลบกันครับไม่มีแบบยูเทิร์นรีเทิร์นผมไม่มีพี่เขาก็มีแฟนดีแล้วแฟนเขาดีกับผมเยอะเอาแต่ก็มีแฟนใหม่ไปแล้วแฟนเขาดีกับผมเยอะได้ดีไปแล้วแฟนเขาได้ดีกับผมเยอะทำไมกันแล้วนี่แฟนเขาไม่กังวลเหรอพี่ไม่มีอะไรพี่เพื่อนไงออกกล้องไม่มีอะไรไงสงสารตัวเองไหมหรือยังไง
มันก็ไม่สงสารพี่มันก็เพลินๆอ่ะเพลินยังไงอะไรเพลินๆมันก็เรื่อยๆมันก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะเออแล้วเขาไม่ถามไทยหรือไหมเพราะเห็นข่าวเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมใช่พี่เขาว่าชิวๆอ่ะเออกระแสแฟนคลับเป็นไงบ้างครับพี่ลงไปแล้วไงก็ดีนะพี่ยอดวิวเยอะกว่าไทยเองอ่ะใช่พี่ผมไม่เกือบได้ไม่ถึงล้านมานานแล้วมึงเขามาเนี่ยเกือบถึงล้านแล้วใช่พี่ก็ดีกว่าถ่ายคนเดียวมีด่าไหมมีด่าไหมไม่ค่อยมีด่าพี่ส่วนใหญ่คนเขาไม่ค่อยด่าแขกช่องผมหรอกเขาจะด่าผมแฟนคลับผมอ่ะเขาจะด่าแค่ผมแต่กับแขกผมเขาไม่ด่าใช่ครับพี่ยอดวิวลดเยอะเครียดไหมเราแรกๆก็เครียดพี่ตอนนี้เริ่มปงละชินละทำไมมันทอยถึงปงได้มันก็เนี่ยแหละช่องเยอะ อะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบน้อยถึงขนาดแบบหลักหมื่นนะพี่ก็ยังแบบ 200,000 300,000 แต่พี่ปานน่ะเยอะพี่ปานเยอะมีเยอะมีเยอะพี่ได้กี่แสน2-3 แสนเออก็พอๆกันพอๆกันพี่เหนื่อยมั้ยที่การปั้นคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ด้วยระหว่างเหนื่อยพี่แต่มันเลิกทำไม่ได้ไงถ้ามันเลิกทำมันก็ว่างอ่ะผมไม่ชอบว่างไงชอบมีงานทำไงลูกค้ายังเข้าอยู่นะลูกค้ายังเข้าอยู่เยอะลูกค้าขอให้เข้าหน่อยใช่พี่ขอให้เข้าหน่อยแต่กี่ตัวตอนนี้หรือว่านานๆทีถึงโล่งเลยจ้าหรอก็เลยขายไงคะอ๋อรายการเราโล่งเลยเหรอทุกรายการเลยเหรอโล่งแต่ติดเข้าได้เข้าได้เหมือนเดิมลดราคาไหมล่ะลดได้ก็ติดต่อมาที่แล้วมันกลัวแพงฮะมันกลัวแพงไม่แล้วตอนแรกแพงตอนนี้ไม่แพงแล้วแล้วตอนนั้นก็ไม่แพงทำไมล่ะเอาแอคให้ดังไงดังก็แพงสิเขาก็ปากต่อปากกันหรือเปล่าช่วงนี้เริ่มลงก็เดี๋ยวลดได้ต้องหาอะไรเสริมมาเพราะบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ยังต้องผ่อนอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันก็ยังพออยู่พี่มันก็ไม่ได้แบบว่าลำบากมากพี่แต่ว่ามันก็แค่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเงินเพิ่มอะไรเงี้ยพี่เพราะว่ามันก็จ่ายค่ารถค่าบ้านหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ทำงานเพื่อค่ารถค่าบ้านอ่ะก็จะเห็นว่าไปออกรายการเยอะขึ้นปกติรายการไม่ค่อยได้ออกไงตอนนี้ก็รับละหมื่นก็รับ8,000ก็รับอันนี้ไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วตอนแรกแอคไงไม่รับเลยพวกแบบว่าถ้าเป็น MC แล้วก็รับหมดแล้วตอนนี้ใช่แต่เมื่อก่อนไม่เอาเลยแต่ตอนนี้งานอะไรก็ได้อ๋อตอนที่เป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งนั่นคือคอชูคอเลยโอ้โหชูคอเลยลูกค้าคุยด้วยเนี่ยไปผ่านคนอื่นก่อนแต่ตอนนี้ติดต่อลดราคาได้เลยนิกกี้คะล่าสุดเหมือนแบบมีคนจะไปจับคู่อีกแล้วกับโคลันอ๋อน้องรันเหรอพี่น้องรันเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานพี่เป็นเด็กฝึกงานคือผมมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่คือตอนแรกอะเด็กฝึกงานเนี่ยเขาจะอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นว่าเด็กฝึกงานมาออกกล้องทำคอนเทนต์แทนแล้วบังเอิญว่าคนชอบใช่พี่แค่นั้นเองครับพี่แต่คนจับเชียร์เลยแบบคนเขาก็เชียร์พี่เขาก็เห็นผมโสดไงคือเขาก็ไม่ได้เชียร์โกลันคนเดียวหรอกถ้าผมไปเล่นกับใครอะถ้าผมโสดเขาก็เชียร์ให้ผมจีบหมดละประมาณนั้นนะพี่โอ้ลองเล่นกับรถเหรอรถไม่ได้ที่เป็นแฟนคลับผมมานานแล้วสิบปีแล้วแต่น้องเขาก็บอกว่าสเปคเขาก็คืออายุมากกว่าหลายคนเออเป็นเราใช่ครับพี่แต่ว่าบอกความจริงก็คือตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนพี่เพิ่งเลิกเองก่อนตัวแฟนแล้วนะลองเปิดตัวแฟนแล้วนะแจ็คไอ้แจ็คเหรอมันเพิ่งมันฉีดน้ำหอมมันเลยเปิดตัวแฟนใครมีน้ำหอมมาไปดูคลิปมันสิมันฉีดน้ำหอมเลยเปิดตัวแฟนจะแฟนฉันอะลูกค้าเข้าเขาลูกค้าครับโอเคโอเคอ่ะเจอจ้าครับครับให้ดูให้กำลังใจคนที่ตกรอบเหมือนกันที่แพ้อ๋อจริงๆผมว่าเขาก็เล่นดีนะผมว่าอนาคตพวกเขายังอีกไกลอ่ะเขาน่าจะไปได้ไกลเพราะว่าวันนี้ตอนแรกเขาสู้กลับมาได้ตอนแรกสีแดงเล่นดีกว่าเยอะเลยแล้วพอสปันเขาก็กลับมาได้ผมเชื่อพวกนี้อนาคตทีมชาติไทยทั้งยินดีกับทีมชาตินะครับยินดีด้วยครับกับทีมที่ชนะครับเบอร์12เล็กๆผมชอบมากเลยคนนั้นอ่ะผมว่าเดี๋ยวนักข่าวต้องตั้งชื่อเขาว่าเมสซี่แล้วก็ชื่อเขาแน่นอนเล่นดีมากเล่นดีมากนะพี่ลีซอบอกเคยเล่นกับพี่ลีซอด้วยเล่นดีเลยอ่ะตัวเบอร์16อีกคนนึงอ่ะที่ผมว่าคุมเกมดีมากเบอร์16ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนิกกี้อันนิกกี้ถ่ายเดี๋ยวนึง Welcome to Star Society